ันว่าผมฉันสวยไหมเงาไหมถือว่าเงาในระดับหนึ่งเลยนะคือไม่ใช่ว่าเพราะว่าไม่ใช่ว่าเพราะว่าอาหารเสิร์ฟอย่างเดียวนะหวีมันก็มีส่วนเหมือนกันไม่ผมไม่แบบช็อตไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำเกี่ยวกับหวียี่ห้อหนึ่งซึ่งแบบราคาไม่แพงแล้วก็แบบที่สำคัญหาซื้อง่ายอยู่นะกลับไปดูว่าหวีตัวนั้นคือหวียี่ห้ออะไรก็เกมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เกมด้วยนะจ๊ะคลิปเกมจะทำเกี่ยวกับเรื่องผิวผมสวยไชนีสีนะคะก็พร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยแล้วกันเนาะเนี่ยผมเกมคือแบบถือว่าเป็นคนผมสุขภาพดีคนหนึ่งเลยคือแบบเอาจริงๆคือมันก็ไม่ได้เสียแบบเวอร์อ่ะเนี่ยแกจะมาแนะนำหวีตัวนี้ของมินิโซคือเกมที่เกมยังไม่แกะป้ายออกเพราะว่าเกมว่ามันดูแบบมันดูโอเคของมินิโซเนี่ยคือหาซื้อง่ายแล้วมันแบบคือหลังจากที่เราสระผมเสร็จอ่ะมันทำให้ผมเราไม่พันกันด้วยนะคือหลังจากที่เราสระผมเสร็จปุ๊บอ่ะคือเราสามารถหวีผมได้เลยไม่กินผมไม่อะไรเลยถ้ามันจะกินคือผมคนเราอ่ะ1วันน่ะมันจะร่วงโดยประมาณเฉลี่ยประมาณ50ถึง100เส้นต่อวันประมาณนี้นะคะซึ่งคือถ้าเรื่องที่ว่าเราสระผมแล้วผมเราร่วงมันร่วงบ้างมันก็เป็นเรื่องปกติแต่คือถ้ามันร่วงเยอะเกินนั่นคือควรปรึกษาแพทย์แล้วล่ะหรือว่าควรซื้อพวกไบโอตินมากินหรือว่าอาหารเสริมสำหรับบำรุงผมเช่นวิตามินอีไบโอตินวิตามินดีอะไรอย่างนี้เนาะก็ลองไปหาซื้อมาดูถ้าแบบยังไม่ยากนะยังไม่อยากไปพบแพทย์ไปปรึกษาหมอแต่แกแนะนำว่าหวีตัวนี้คือไม่ทำให้ผมช็อตหรือผมไอเนี่ยเขาเรียกว่ายังไงไม่ชี้ฟูไม่ชี้ฟูแล้วผมแบบไม่เป็นแบบแม่เหล็กไม่เขาเรียกว่าไงไม่ไฟฟ้าสถิตหวีอันนี้คือไม่ทำให้ผมเป็นไฟฟ้าสถิตด้วยไม่ชี้ฟูแล้วแถมสระผมปุ๊บคือเราสามารถสางผมได้เลยหวีได้เลยคือแบบมันอาจจะสางยากแต่ว่ามันก็แบบไม่ทำให้ผมแบบหลุดร่วงไปมากกว่านี้เกมถึงกล้ามาบอกต่อจริงๆคือแบบอะไรไม่ดีจริงเกมไม่กล้ามาบอกนะคือแบบมันใช้ดีแล้วผมเงามากอะตอนที่ผมเกมก็ทำสีนะอันนี้คือไม่ได้สระผมเลยนะอันนี้คือไม่ได้สระวันที่ถ่ายคลิปนี่คือวันอาทิตย์สระผมเมื่อวันพฤหัสก็คือใช้ได้แชมพูแล้วแหละเพราะใช้ได้แชมพูเสร็จก็ใช้หวีอันเนี้ยหวีมันก็จะกลับคืนแบบปกติเลยเห็นไหมมันก็โอเคขึ้นก็มีประมาณเนี้ยแหละที่จะมาบอกก็แนะนำเลยใครที่แบบงบน้อยไม่อยากซื้อหวีที่แบบราคาสูงก็เนี่ยมาแนะนำใครที่ชอบแบบหวีผมให้ผมอยู่ทรงตลอดเวลาก็เกมแนะนำเลยลองใช้หวีตัวนี้ดูของมินิโซเป็นหวีไม้นะอันนี้เราซื้อเป็นไม้แล้วก็อันนี้ก็เป็นเกมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเหล็กหรือว่าเป็นอะไรอะเกมว่าของมินิโซดีหลายอย่างเลยนะก็คือแบบโอเคอะลองไปหาตามกันดูนะมันอาจจะอันนี้เกมซื้อที่สาขา3ย่านรู้สึกว่าบางสาขามีหวีไม้บางสาขาก็จะเป็นหวีพลาสติกอันนี้ซื้อที่3ย่านมิดทาวน์แต่ไม่รู้ว่ามันหมดหรือยังเห็นป่ะมันเงาผมมันเงามันโอเ
ก็มีประมาณนี้แหละใครที่ชอบคลิปนี้ก็แกฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เกมด้วยนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้เกมด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะจ๊ะไปพร้อมกับหวีมินิโซราคา139บาทแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะมั่ว